بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับวันนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่ทางมัสยิดอันอิสลาของเรานั้นจะได้มีการเรียนการสอนนะครับในค่ำคืนวันศุกร์ซึ่งเป็นการเรียนการสอนนะครับประจำสัปดาห์ที่ทำให้เราที่ทางเรานั้นได้จัดให้มีขึ้นเสียงเป็นไงครับพอได้ยินไหมครับได้ยินอยู่นะครับทำดุลละนะครับในทุกๆค่ำคืนวันศุกร์เราก็จะได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนวิทยากรผู้ที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันไปนะครับตั้งแต่เวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับก่อนที่พี่น้องนั้นจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับซึ่งถือเป็นช่วงที่บางบริษัทหลายๆบริษัทโรงเรียนนะครับก็ทำการหยุดเรียนกันในช่วงนี้พี่น้องอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับแต่ไม่ได้เป็นการเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลปีใหม่หรือเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลอื่นๆที่นอกเหนือจากอิสลามนะครับแต่อันเนื่องมาจากว่าเป็นช่วงที่มีวันหยุดหลายๆคนนะครับไปทำงานในต่างจังหวัดก็มีโอกาสในการที่จะกลับบ้านในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พบปะพบเจอกันได้มากกว่าช่วงปกติและสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในช่วงนี้เหตุการณ์ทางภาคใต้ของเราพี่น้องของเราที่ประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมถ้ามีช่องทางหนึ่งช่องทางใดที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งนะครับในเรื่องของเงินทองในเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของอาหารนะครับมีองค์กรต่างที่รับดูแลเรื่องนี้นะครับอย่างมากมายเราก็สมควรที่จะเป็นผู้หนึ่งนะครับในการที่จะช่วยเหลือตรงนี้รวมถึงมัสยิดของเราก็วันนี้ก็ได้มีการรับบริจาคไปแล้วและก็จะเตรียมที่จะส่งมอบความช่วยเหลือส่งต่อไปพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่เราอยากจะมาพูดคุยกันนั่นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวพวกเราเป็นสิ่งที่พวกเราทุกๆคนนั้นแสวงหาเป็นสิ่งที่พวกเราทุกๆคนนั้นอยากที่จะได้มาครอบครองเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นพยายามที่จะพูดถึงมันไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาอดีตสมัยที่เรายังเด็กๆไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่เรายังเป็นคนหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เรามีอายุเยอะและมันจะพูดถึงต่อๆไปในอนาคตนั่นคือเรื่องราวของคำว่าริสกีริสกีนะครับหรือเราอาจจะมีคนให้นิยามภาษาไทยว่ามันคือปัจจัยยังชีพแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่คำนิยามในภาษาอาหรับก็คือสิ่งที่มันจำเป็นในชีวิตและมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนี่คือความหมายของริสกีบางคนอาจจะถูกเข้าใจว่าคนที่มีริสกีก็คือคนที่มีเงินทองเยอะแยะคนที่มีที่ดินเยอะแยะมากมายแต่ริสกีที่แท้จริงนะครับไม่ได้จำกัดอยู่ในเรื่องของเงินทองอย่างเดียวริสกีไม่ได้จำกัดของคนที่มีเงินในธนาคารเยอะแยะริสกีไม่ได้ถูกจำกัดของคนที่มีทองเก็บไว้ในบ้านเยอะๆริสกีไม่ได้ถูกจำกัดว่าคนคนนั้นจะมีที่ดินมากมายมหาศาลแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มที่เราได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เรามีในทุกๆวันนี้นะครับหรือแม้แต่ความสุขกายสบายใจความที่เรามีครอบครัวที่ดีลูกหลานที่ดีสิ่งนี้ถือเป็นริสกีอีกเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กำหนดริสกีของแต่ละคนบนโลกดุนยานี้ตั้งแต่คนคนนั้นยังอยู่ในครรภ์ของมารดาดังนั้นริสกีของเราเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วพี่น้อง
แต่หน้าที่ของเรานั้นก็คือการที่เราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในการให้ได้มาซึ่งริสกีที่ถูกกำหนดอันนั้นการที่เราแสวงหาริสกีไม่ได้หมายความว่าเราไม่ตะวักกั้นเราไม่ได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์แต่การแสวงหาริสกีนั่นแหละบ่งบอกให้เราว่าเราเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่ประทานให้เราจึงแสวงหานะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่มุมินผู้ศรัทธาจะต้องมีอีมานนั่นก็คืออีมานในการกำหนดสภาวะทั้งดีและร้ายนี่คือข้อหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ของผู้ที่ศรัทธานะครับในชีวิตของคนคนหนึ่งในวันหนึ่งอาจจะมีเรื่องที่ดีที่ทำให้เราสุขกายสบายใจประทับใจอยากจะจดจำบางวันอาจจะมีเรื่องที่รู้สึกว่ามันเป็นบททดสอบสำหรับเรามันหนักหนาเราก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาให้มันผ่านไปนี่คือชีวิตของเราในแต่ละวันที่เราจะต้องพบเจอถ้าเรามีความสุขเราก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ถ้าเราพบกับความทุกข์ยากเราก็อดทนเราก็จะได้รับภาคผลบุญแห่งการอดทนและภาคผลบุญแห่งการที่เรานั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับพี่น้องครับริสกีไม่ได้ถูกกำหนดอยู่ที่ตัวเงินไม่ได้เป็นเม็ดเงินไม่ได้เป็นทองแต่ริสกีนะครับมีมาในหลากหลายรูปแบบผมอยากจะยกตัวอย่างให้กับพี่น้องได้ทราบนะครับบางคนอาจจะครอบครองสิ่งนั้นไว้แต่ไม่เคยได้รู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นริสกีเป็นความโปรดปรานที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งใหญ่จนกระทั่งบางครั้งเราหลงลืมที่จะขอบคุณในริสกีในความโปรดปรานอันนี้ริสกีแรกก็คือริสกุลอีมานก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นผู้ที่มีอีมานวันนี้ที่เราสามารถที่จะเดินจากบ้านของตัวเองนะครับมาละหมาดที่มัสยิดวันนี้วันที่เราเมื่อถึงเดือนรอมฎอนที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สิบวันข้างหน้าอาจจะ70กว่าวันแล้วที่เดือนรอมฎอนกำลังจะมาถึงเราทำไมเรากล้าอดอาหารทั้งที่รู้ว่ามันจะต้องหิวทั้งที่รู้ว่ามันจะต้องกระหายทั้งที่รู้ว่าในสิ่งที่เราเคยทำได้แต่มันก็ถูกกำหนดให้เราต้องหยุดไปทำไมเรากล้าทำสิ่งนั้นเพราะว่านี่คืออีมานและแน่นอนเหลือเกินว่าใครที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขามีอีมานมีศรัทธาต่อพระองค์นั่นอัลลอฮฺนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เขานั้นพบกับความสุขและก็สวงสวรรค์ของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะในดุนยาหรืออาคิเราะห์แต่คนที่มีอีหม่านนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นปรารถนาที่จะให้เขานั้นพบความสุขทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และแน่นอนและเกินในอาคิเราะห์นั่นก็คือสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป้าหมายอันสูงสุดของเราดังนั้นริสกีที่เราได้นั่นคือริสกีแห่งอีหม่านวันนี้ครับพี่น้องถ้าเราไม่ได้เป็นมุมินผู้ศรัทธาวันนี้เราอาจจะชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราเคยคิดไหมครับว่าเราจะต้องไปสักการะอะไรเราจะต้องไปเชื่อมั่นกับสิ่งที่เราคิดว่ามันมีพลังอำนาจใดๆวันนี้ใครบอกว่าตรงนั้นมีของดีเราไปวันนั้นใครบอกว่าตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์ขออะไรได้เราไปวันนั้นใครบอกว่าตรงนี้จะดลบันดาลให้เรามีลูกหลานได้เราไปเพราะเราไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มันจึงเกิดการศรัทธาเกิดการหลอกลวงเกิดการตั้งตนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บอกว่ามีพลังอำนาจบอกว่าให้สิ่งนั้นได้บันดาลสิ่งนั้นได้ให้เงินให้ทองให้ลูกให้หลานให้ความจำเริญทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะมนุษย์ไขว่คว้าที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองปรารถนาในทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงแต่วันนี้เราเป็นผู้ศรัทธานี่คือริสกีที่เราได้เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเราไม่ได้มีกำหนดว่าสิ่งที่เราพบเจอกับสิ่งร้ายๆในวันนี้เป็นกรรมเก่าที่เราสร้างมาแต่ชาติที่แล้วเราไม่ได้ศรัทธาอย่างนี้เราเกิดเรื่องร้ายๆเราไม่ต้องไปวิ่งหาเจ้ากรรมของเราว่าเราก่อกรรมอะไรกับใครไว้ในชาติที่ผ่านมานั่นไม่ใช่หลักศรัทธาของเราแต่ทุกวันนี้นะครับสิ่งร้ายๆอาจจะมีสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นคือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์โลกดุนยานี้ก็คือโลกแห่งการทดสอบสิ่งดีและสิ่งไม่ดีที่เราได้ปฏิบัติบนโลกใบนี้เราก็จะถูกตอบแทนในโลกอาคิเราะห์นั่นเองนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาดังนั้นปัญหาต่างๆมันถูกยกออกไปเราไม่ต้องไปจมอยู่กับว่าพี่น้องครับเชื่อไหมว่าคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธา
แม้แต่วัยวันหนึ่งที่จะต้องเกษียณอายุจากการทำงานสิ่งที่เขาคิดเขาจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจากคนที่เคยมีเงินเดือนจากคนที่เคยได้รับเงินเดือนทุกๆเดือนวันนี้จะต้องเป็นกลายเป็นคนที่ไม่มีเงินเดือนแล้ววันนี้เราจะได้เงินเกษียณเท่าไหร่วันนี้เราจะมีเงินจากบริษัทให้เราเท่าไหร่แล้วเราลูกของเราจะต้องเรียนหนังสือเราจะเอาจากไหนนี่คือความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีปัญหาไปหมดแต่การที่เราเป็นคนที่มีอีมานนั่นคือการที่เรานั้นเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงประทานให้กับใครก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์นี่คือริสกีอย่างที่หนึ่งที่เรานั้นคือการที่เราได้เป็นผู้ศรัทธาศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและชีวิตของเราก็ดำเนินตามรอซูลก็คือผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งมายังเราศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่กดขี่ให้เรานั้นเดินออกจากธรรมชาติของมนุษย์วันนี้นะครับเด็กเล็กๆท่านรอซูลบอกว่าให้เราได้มีเมตตาต่อเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆให้เกียรติเคารพต่อผู้ใหญ่วันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในบ้านเราครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นญาติใกล้ชิดทำร้ายได้แม้กระทั่งลูกๆหลานๆที่เป็นเด็กๆโมโหมึนเมาดื่มสุรามานะครับขาดสติติดยาเสพติดกล้าที่จะทุบตีแม้กระทั่งเด็กไม่กี่ขวบจนกระทั่งสาหัสหรือว่าถึงตายเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นคนที่เป็นลูกนะครับกล้าที่จะทำร้ายคนที่เป็นบุพการีเป็นคุณพ่อคุณแม่เพียงเพราะต้องการให้ได้มาซึ่งเงินทองในการที่จะหายามาเสพนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับดังนั้นนี่แค่ประการเดียวริสกีนั่นคือการที่เราได้อีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์และได้ดำเนินตามแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรามีอีมานเราเป็นผู้ศรัทธาโตขึ้นมาบรรลุในวัยหนุ่มสาวเราต้องการที่จะมีภรรยาศาสนาบอกว่าให้ส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวได้แต่งงานถ้าหากมีความสามารถในเรื่องร่างกายในเรื่องของการดูแลไม่ได้ส่งเสริมให้ไปทำซีนาไม่ได้ส่งเสริมให้อยู่เป็นโสดแต่ส่งเสริมให้แต่งงานนี่ศาสนาอิสลามไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงบังเกิดมาประการต่อมานะครับริซกุลอิลมิวัลฟิกฮิวัลฮิกมะติถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ได้รับเรื่องราวความรู้ความเข้าใจและวิทยาปัญญาสติปัญญาวันนี้เรื่องราวของศาสนานะครับเรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติตามใครเรารู้ว่าการละหมาดมีกี่เวลาเรารู้นะครับว่าการละหมาดทำอย่างไรบ้างการถือศีลอดคือสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำการทำฮัจญ์คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติสักครั้งหนึ่งหากมีความสามารถพอนะครับนี่เรื่องราวทั้งหมดในเรื่องราวของศาสนานี่ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เราได้รับริสกีตรงนี้มาเพราะอัลเลาะห์เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่ามายุริลลาฮุบิฮิค็อยรอนยุฟักกิฮูฟิดดีนใครที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการที่จะให้เขาประสบกับความดีงามอัลเลาะห์จะให้เขาเข้าใจในศาสนาดังนั้นความดีงามมีต่างๆมากมายแล้วแต่คนจะมองออกไปแต่ในเรื่องราวของศาสนานั้นใครที่อัลเลาะห์ปรารถนาให้เขาได้พบเจอกับสิ่งดีงามอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจในศาสนาวันนี้นะครับเราอยู่ตัวคนเดียวเราก็ต้องมีความตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราจะหยิบอะไรมากินเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีของกินมากมายเราจะหยิบอะไรมากินจะหากก็เป็นคนที่มีอีมานเป็นคนที่เข้าใจศาสนาเขาก็จะเลือกพิจารณาดูส่วนผสมดูสิ่งต่างๆว่าสิ่งนี้อนุญาตสำหรับเราไหมสิ่งนี้ต้องห้ามสำหรับเราไหมวันนี้เราอยู่บ้านอยู่กับภรรยาสิ่งใดสิทธิของเราในฐานะเป็นสามีเราให้กับภรรยาได้ครบถ้วนไหมเราอยู่กับภรรยาเราหลับนอนกับภรรยามีมารยาทต่างๆอย่างไรที่เราต้องทำเราทำครบถ้วนสมบูรณ์ไหมหรือว่าเราไม่ได้แตกต่างกันเลยครอบครัวมุสลิมกับครอบครัวที่ไม่ใช่มุสลิมวันนี้ลูกหลานของเราไปโรงเรียนไปได้คำพูดอะไรมาไปได้คำพูดอะไรหรือเป็นคำที่มันสุ่มเสี่ยงในการที่จะเป็นบทคำกล่าวของต่างศาสนาหรือเป็นคำที่สุ่มเสี่ยงต่ออะไรครับทำให้เกิดมีอิทธิฤทธิ์มีการแปลงร่างมีการใช้อำนาจในทางมืดอะไรก็แล้วแต่หรือไปได้ยินเกี่ยวกับเรื่องละครภาพยนตร์
ที่มันเป็นคำพูดที่สุ่มเสี่ยงของเราเราได้สนใจลูกหลานของเรามากน้อยเพียงใดดังนั้นพี่น้องครับจะหากว่าวันนี้เราเป็นคนที่เข้าใจศาสนารู้ว่าอะไรอะไรฮาลาลอะไรฮารอมนั่นคือเราได้รับริสกีข้อที่สองนั่นคือในเรื่องของความเข้าใจในศาสนานะครับประการต่อมานะครับชนิดของริสกีข้อต่อมาก็คือริสกุสเซฮะวัลอาฟียะนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราวันนี้นะครับจะหากว่าเรายังเป็นบุคคลที่ยังสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้ยังเป็นบุคคลที่มือของเรายังสามารถที่จะหยิบยื่นอะไรได้หยิบจับอะไรได้ตาของเรายังมองเห็นหูของเรายังได้ยินปากของเรายังสามารถที่จะพูดอะไรต่ออะไรได้นะครับให้เราได้เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราได้มีอันนี้เอาไว้นะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์วันนี้เนี่ยเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเราอยากจะโกหกคนที่บ้านว่าเราไม่ได้ไปเราโกหกได้เขาไม่รู้เราไปตรงนู้นเราแอบแวบไปตรงนั้นเราบอกว่าไม่ได้ไปได้เพราะปากของเรายังพูดได้แต่ไปในวันกิยามะห์วันที่การงานของเรามันถูกฉายออกมาวันที่มือของเรามันจะบอกว่าทำอะไรมาบ้างวันที่เช้าของเราวันที่อวัยวะต่างๆของเรามันจะบอกแทนตัวของมันเองโดยที่เราไม่ได้มีสิทธิ์ได้โกหกนะครับวันนั้นเป็นวันที่เราจะต้องรำลึกเอาไว้ให้มากนั่นดังนั้นครับพี่น้องวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นนะครับว่าหลายๆคนที่อยากจะไปมัสยิดหลายๆคนอยากจะเดินไปมัสยิดแต่ตัวเองไปไม่ไหวอันเนื่องด้วยจากสุขภาพร่างกายที่ไม่ไหวแล้วไม่แข็งแรงแล้วดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งเสริมให้เราได้ไปเยี่ยมคนป่วยให้เราได้ไปดูสภาพนะครับว่าบุคคลที่เขามีสุขภาพร่างกายจิตใจเขาพร้อมจะสู้แต่ร่างกายเขาไม่ไหวนี่เป็นยังไงในขณะที่เรายังสุขภาพดีร่างกายที่ดีเราได้ไขว่คว้าอะไรได้หยิบยื่นอะไรให้กับคนคนอื่นไหมสามารถที่จะเป็นประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นได้บ้างไหมพี่น้องครับต่อมาริสกุนมานในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่มีครอบครัวไหนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนเมืองทุกคนต้องใช้เงินเพราะอะไรครับไม่ว่าจะค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรเดี๋ยวก็มีมาเก็บค่าอินเทอร์เน็ตค่าขยะค่าอาหารที่เราจะต้องใช้จ่ายในแต่ละวันค่าเสื้อผ้าอยู่ไปอยู่มาลูกไม่สบายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายบางคนค่าน้ำมันคันนู้นบางคนมีรถ2คันมอเตอร์ไซค์รถใหญ่รถอะไรก็แล้วแต่มีค่าน้ำมันไม่พอค่าซ่อมคนไม่พอซ่อมรถด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันค่าใช้จ่ายที่มันเข้ามาในแต่ละวันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้จ่ายเงินในแต่ละวันดังนั้นอิสลามไม่ได้ห้ามในเรื่องของการมีเงินอิสลามไม่ได้ห้ามในเรื่องของการที่เราจะแสวงหาปัจจัยยังชีพที่เรียกว่าเงินในการที่เราจะใช้จ่ายเพราะมันคือสิ่งที่จำเป็นถ้าวันนี้ใครที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเป็นผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็อยู่ที่เขานั้นจะบริหารจัดการมันไปในแนวทางไหนบางคนมีเงินทองทรัพย์สินมากมายนะครับแต่ไม่ได้เคยที่จะไปช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเราสิ่งที่เราครอบครองนั้นเราได้หยิบยื่นให้กับพี่น้องของเรามากมายเพียงใดประการต่อมานะครับสิ่งที่เป็นริสกีที่เราอาจจะครอบครองแต่เราไม่ได้สนใจเราอาจจะครอบครองอยู่แต่เรานั้นไม่ได้ให้ความสำคัญว่าสิ่งต่างๆว่าสิ่งนี้แหละคือเป็นเนียมัตเป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเรานั่นก็คือริสกุซาวยะอัสซอลิฮะก็คือการที่เรามีภรรยาที่ดีการที่เรามีภรรยาที่ดีสิ่งนี้ถือเป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับเพราะอะไรครับลองภรรยาไม่ดีสักคนเนี่ยบ้านอยู่ไม่จุให้บ้านใหญ่ขนาดไหนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะออกนะครับรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเช้าสักทีจะได้ออกไปทำงานจะได้พ้นไม่ต้องเห็นหน้ากันรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่จะได้หลับไปจะได้ไม่ต้องเจอหน้ากันถ้าเกิดรู้สึกอย่างนี้แสดงว่าภรรยาเนี่ยไม่ได้เป็นที่ชื่นตาชื่นใจแก่เราแต่ถ้ามีภรรยาที่ดี
เป็นภรรยาที่ดูแลในเรื่องของบ้านสะอาดเรียบร้อยเป็นภรรยาที่ดูแลใส่ใจในเรื่องของลูกๆอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้สามีออกไปทำงานนอกบ้านสบายใจแล้วนะครับในเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ที่บ้านภรรยาดูแลในเรื่องของลูกๆภรรยาดูแลในเรื่องเกียรติของสามีภรรยาก็ไม่ไปนั่งนินทาให้ใครฟังวันนี้แม่บ้านนะครับไม่ได้มานั่งจับกลุ่มกันแต่มีโซเชียลอาจจะมีกลุ่มไลน์แม่บ้านนะครับพูดถึงสามีอาจจะเป็นในทางที่ไม่ดีอาจจะเป็นทางนั้นสามีอย่างงู้นสามีอย่างนี้ต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของการที่เอาเรื่องในครอบครัวนะครับออกมาพูดนอกข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเพราะคนเราเนี่ยมันจะมีปัญหา2 อย่างก็เอาเรื่องในบ้านไปคุยข้างนอกก็เอาเรื่องข้างนอกมาคุยในบ้านมันจะเป็นปัญหาตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีภรรยาที่ดีก็คือภรรยาที่ดีหมายความว่าบุคคลที่จะรักษาซึ่งเกียรติและทรัพย์สินของสามีในขณะที่สามีไม่อยู่ไม่ใช่หมายความว่าสามีไม่อยู่เนี่ยนะครับเงินทองของสามีเนี่ยรู้อยู่ตรงไหนนะครับก็สามีไม่อยู่เราก็เต็มที่เลยนะครับซื้อของกันไม่รู้อะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นต้องการที่จะซื้อนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดจำกัดความไว้ในเรื่องนี้ว่าอัดดุนยามาตาโลกดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินดุนยาใบนี้ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินสวยงามสนุกสนานวะคอยรุมาตาอิดดุนยาอันมรอตุสซอลิฮะแต่สิ่งที่เป็นความเพลิดเพลินสิ่งที่ดีที่สุดบนดุนยาก็คือผู้หญิงหรือว่าภรรยาที่ดีนะครับดังนั้นบ้านจะน่าอยู่ไม่ได้อยู่ที่มันมีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงบ้านจะน่าอยู่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันราคาหลักหลายร้อยล้านบ้านไม่ได้อยู่จะน่าอยู่ไม่ได้อยู่ที่หลังใหญ่แต่บ้านจะน่าอยู่ก็คือคนในบ้านคนในบ้านเนี่ยจะทำให้บ้านน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่นะครับสามีทำงานมาเหนื่อยๆมีไหมครับคำพูดดีๆสักคำพูดหนึ่งหรือว่าถามไถ่เข้ามาในบ้านนะครับเหนื่อยไหมหรือน้ำสักแก้วเนี่ยไม่มีหรือว่านอกจากว่าไม่มีแล้วเนี่ยยังให้สามีหยิบมาให้เราอีกเพราะว่ายังติดละครอยู่พลาดไม่ได้มีไหมครับอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องคุยกันหน่อย เมื่อเรามีภรรยาที่ดีแล้วเนี่ยครับริสกีต่อมาที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับเรานั่นก็คือในเรื่องของลูกหลานของเราวันนี้ใครยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ได้ประทานลูกหลานให้ขอดุอาต่อไปอดทนต่อไปอย่าได้ย่อท้ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ในเวลาที่เหมาะสมบางคน5ปีบางคน10ปีบางคนมากกว่านั้นครับในการที่จะมีลูกคนแรกอย่าย่อท้อและการที่คนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ลูกนะครับมาสิ่งนั้นถือเป็นริสกีเวลาที่พ่อแม่มองไปที่ลูกความรักที่ของในสายตาของพ่อแม่มันคือความรักที่มีให้กับลูกซึ่งแตกต่างกับความรักของพ่อแม่ที่มองไปยังเด็กคนอื่นๆเรามองเด็กคนอื่นด้วยกับความเอ็นดูความเมตตาแต่ความรักของพ่อแม่ของตัวเองที่มองไปยังลูกของตัวเองมันคือความรักที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับพ่อแม่ที่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นกับเด็กคนไหนได้และความภาคภูมิใจของเราก็คือวันที่เขาได้อยู่ในศาสนาวันที่เขาได้เติบโตนะครับอยู่บนคันลองของอัลอิสลามวันนี้เหตุการณ์ต่างๆมากมายในสังคมของเราอย่างที่เราได้ฟังจากคุตบะฮ์ในวันนี้เสรีต่างๆคำว่าเสรีแปลว่าอิสระเสรีเป็นสิ่งที่วัยรุ่นชอบเสรีเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการจะให้ใครมาผูกมัดเราเสรีแปลว่าเรามีความคิดของตัวเองเสรีแปลว่าไม่มีใครที่จะมาบังคับอะไรของฉันได้ฉันเป็นคนเลือกเองได้วันนี้ถามตัวเราตรงๆนะครับในฐานะที่เราเป็นคนที่มีลูกเราเป็นห่วงอนาคตของเยาวชนของเราไหมในอนาคตในอดีตของเราเนี่ยนะครับเราอาจเติบโตมาถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีในสังคมไหมมันมีแต่การเข้าถึงมันยากกว่าปัจจุบันการจะทำการจะเล่นการพนันหรือว่าการจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งต้องไปในที่ไกลๆที่ห่างไกลที่ลับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ปัจจุบันอยากจะเล่นการพนันเรามีโทรศัพท์
เรามีเงินในโทรศัพท์เราสามารถเล่นได้วันนี้เราอยากจะหาสิ่งของมึนเมามาเสพตามถนนหนทางเราจอดรถขับมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็ซื้อลงมาได้วันนี้เราอยากหาของมึนเมาร้านสะดวกซื้อมีพร้อมให้กับเราสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเข้าถึงได้ง่ายนะครับการที่เราจะให้ลูกของเราอยู่ในหลักการของศาสนาครอบครัวของเรามันต้องเข้มแข็งอะไรที่เป็นต้นแบบเนี่ยเด็กเขาจะจำจากพ่อจากแม่แม้แต่คำพูดเล็กๆน้อยๆพ่อพูดกับคุณแม่อย่างไรเด็กเขาจะจำแม่พูดกับพ่ออย่างไรเด็กก็จะจำเวลาอาซานที่ทุกคนกำลังเล่นสนุกสนานพ่อทำอย่างไรหยุดแล้วไปละหมาดไหมเด็กจะจดจำตรงนี้นะครับดังนั้นก็ขอฝากพวกเราเอาไว้ประการต่อมาสิ่งที่ถือว่าเป็นริสกีที่อัลเลาะห์ให้กับเราการที่เราได้อยู่ร่วมกับบุคคลที่ดีวันนี้เรามีเพื่อนบ้านที่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือริสกีที่อัลเลาะห์ให้กับเราเรามีญะมาอะห์ที่ดีไปมัสยิดเราเจอพบเจอคนนี้พ่อค้าแม่ขายที่มาละหมาดร่วมกับเราวันนี้เราเจอบรรดาครูที่มายืนละหมาดร่วมกับเราวันนี้เราเจอบุคคลนั้นที่มาเตะออกกำลังกายกับเราเขาเป็นบุคคลที่ดีเมื่อถึงเวลาก็ชักชวนกันคนดีก็คือคนที่เตือนกันคนที่กล้าที่จะเตือนกันคนเตือนกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาดูหมิ่นหรือว่าจะมาดูถูกเราแต่คนที่กล้าเตือนเรานั่นคือคนที่รักเราวันนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่คอยตักเตือนเรานะครับว่าสิ่งนี้ดีกว่าไหมน่าจะเป็นสิ่งนี้น่าจะทำอย่างนี้ดีกว่าไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับการที่เรามีญะมาอะห์ที่ดีคอยตักเตือนกันห้ามปรามกันนี่คือริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานให้กับเราขอให้เราได้ขอบคุณให้มากวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอเพื่อนบ้านที่ไม่ดีเราเจอญะมาอะห์ที่ไม่ดีชักชวนกันไปในสิ่งที่ผิดวันนี้ชักชวนกันไปให้เป็นโจรเป็นขโมยไปลักขโมยหรือให้ไปค้าขายในสิ่งที่ผิดกฎหมายจนกระทั่งสุดท้ายความหายนะมาเยือนนี่ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่กล่าวมาดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าริสกีนั้นมีอยู่มากมายนะครับในชีวิตของเราที่เราได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองภรรยาที่ดีลูกที่ดีนะครับอีหม่านของเราการที่เราได้เป็นมุมินผู้ศรัทธารวมถึงการที่เราได้รู้เรื่องราวของศาสนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับสักเล็กน้อยก่อนที่จะจากกันในค่ำคืนนี้หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ย้ำเตือนกับเราทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีงานทุกคนนะครับนอกจากเป็นบุคคลที่เข้มขัดเข้มแข็งในเรื่องราวของศาสนาและทุกคนยังเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพในการที่จะแสวงหาให้ได้มาซึ่งริสกีทุกคนบางคนอาจจะมีอาชีพในการขับรถรับจ้างบางคนมีอาชีพเป็นช่างประปาช่างไฟฟ้าบางคนมีอาชีพค้าขายบางคนมีอาชีพในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นนักไอทีเป็นวิศวะเป็นหมอก็แล้วแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอย่างนี้ครับว่าซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านมิกดามรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่ามาอะกะละอะฮัดุนตออามันกัตตุนคอยรอนมินอัยยะกูละมินอามะลิยะดิฮิوَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะรับประทานอาหารดียิ่งไปกว่าการที่เขาได้รับประทานอาหารจากน้ำมือของเขาหรือว่าจากน้ำพักน้ำแรงของเขาوَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاوُودَและแท้จริงนบีของอัลลอฮ์คือท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนั้นกานะยะกูลูมินอามะลิยะดิฮิก็ได้เป็นบุคคลที่รับประทานจากน้ำมือน้ำพักน้ำแรงของท่านทำไมถึงต้องยกตัวอย่างท่านนบีดาวูดเพราะท่านนบีดาวูดคือบุคคลที่ได้ครอบครองอำนาจและทรัพย์สิน
และทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลแต่ท่านนบีดาวูดก็ยังเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพโดยการทำเกาะเหล็กสำหรับนักรบในสมรภูมิบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงในอายะห์กุรอานว่ายาดาวูดอินนาจาอันนากะคอลีฟะตันฟิลอัรฎ์โอ้ดาวูดแท้จริงเราได้ให้เจ้าเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินแต่ท่านนบีดาวูดยังประกอบอาชีพไม่มีอาหารอะไรที่จะดียิ่งไปกว่าการที่เรากินจากการประกอบอาชีพด้วยกับน้ำมือของเรานี่คืออาหารที่ท่านรอซูลได้การันตีว่าดีที่สุดไม่ต้องลงไปในทะเลลึกหลายๆกิโลเมตรเพื่อไปเอาอาหารมาไม่ต้องไปเอาเนื้อวัวหมักให้มันเป็นหลายๆเดือนหลายๆสิบปีไม่ต้องไปเอาอาหารที่มันมีราคาแพงเพราะอาหารที่ดีที่สุดก็คือการที่เราได้ลงมือทำเหงื่อที่เราออกนะครับมือที่เราทำร่างกายที่เราขยับเคลื่อนไหวดียิ่งกว่าการที่เรางอมืองอเท้าแล้วรอให้คนเอาอาหารมาให้เอาทรัพย์สินเงินทองมาให้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งได้ขยับเขยื้อนร่างกายของเขานั่นหมายความว่าสติปัญญาของเขาได้ขยับเขยื้อนไปด้วยร่างกายของเขาขยับมันเป็นผลดีต่อร่างกายของเขาเมื่อร่างกายขยับสติปัญญาก็ต้องคิดไปด้วยวันนี้เราประกอบอาชีพคนที่ทำอาชีพกับคนที่อยู่บ้านเฉยคนที่มันจะกระปี้กระเป๋าคนที่มันจะมีความกระฉับกระเฉงก็คือบุคคลที่ทำงานวันนี้เรานอนอยู่บ้านเฉยๆทั้งที่ร่างกายเราดีเนี่ยไม่นานสมองเราก็ฝ่อไม่นานกล้ามเนื้อเราก็ฝ่อไม่นานเราก็แย่อารมณ์ก็หงุดหงิดอารมณ์ก็อยู่ในบ้านไม่เหมือนกับคนที่ได้ออกไปข้างนอกในการทำมาหากินและอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเช่นเดียวกันว่าลิอัยยะคูซะอะฮะดุกุมฮับละฮูฟะยาตีบิฮุซมะติฮะฏบินفيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ท่านอุสุนได้บอกว่าการที่คนคนหนึ่งในหมู่พวกท่านเอาเชือกไปและไปหาฟืนมามัดหนึ่งแล้วก็ขายมันไปแล้วก็อัลลอฮ์ได้ให้ความพอเพียงกับการที่พวกเจ้าได้ขายฟืนอันนั้นไปดีกว่าการที่พวกท่านจะไปขอต่อผู้คนคนอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้วันนี้ถ้าเกิดเรามีปัญหาในเรื่องของเราต้องแสวงหาในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเอาเลยครับเราทำอะไรได้แม่บ้านเรามีความสามารถในการทำอาหารทำเลยเดี๋ยวเราไปส่งขายเองทำเลยทำได้ทำเลยวันนี้นะครับเราต้องการที่จะหาปัจจัยยังชีพในบ้านของเราเรามีวิชาความรู้เราออกไปสอนได้วันนี้เรามีอาชีพที่เป็นช่างไม้เราสามารถที่จะทำเรื่อยไม้ทำโต๊ะเก้าอี้ได้เราเป็นช่างไฟช่างประปาเรามีความสามารถด้านไหนในการที่เราจะประกอบอาชีพทำเลยท่านนบีได้ยกตัวอย่างนะครับว่าการที่ไปหาฟืนเนี่ยมันเหนื่อยไหมเหนื่อยยากลำบากไหมยากลำบากเอาเชือกไปแล้วเอาฟืนมาขายน่ะดีกว่าการที่จะไปขอคนอื่นการที่เราไปขอคนอื่นคนอื่นอาจจะให้เราได้มากกว่าก็จริงแต่วันนี้เมื่อเราไปขอเขาให้เรามาเขาเป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับเรามากมายเรายกย่องเราชมเชยเขาเราสรรเสริญเขาแล้วเราก็ไปขอเขาเรื่อยๆตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไม่ให้เราเป็นเรื่องแล้วทีนี้นะครับเคยให้มาตลอดทำไมปีนี้ไม่ให้ทำไมกับคนนั้นไปให้มีปัญหาอะไรจากการที่เรายกย่องชมเชยกลับกลายเปลี่ยนไปโดนทันทีนะครับหรือเราในฐานะครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเนี่ยลูกเราจะไม่มีกินอยู่แล้วในอาหารเนี่ยไม่เจออะไรแล้วนะครับภรรยาก็ปล่อยตามสภาพแล้วเราก็ต้องแบกหน้าไปขอคนอื่นถ้าเขาไม่ให้ความรู้สึกเราจะเป็นยังไงจะต้องอับอายต้องต่ำต้อยต้องกลับมาในบ้านนะครับในฐานะของหัวหน้าครอบครัวที่ไม่ได้ดูแลอย่างดีดังนั้นพี่น้องครับคนที่เป็นมุอ์มินผู้ศรัทธาคือคนที่จะต้องมีความนะชาร์จะต้องเป็นคนที่กระฉับกระเฉงไม่ใช่เดินหรือภาษาคนรุ่นเก่าเขาเรียกว่าสงเงาะสงแงะเวลาให้ไปสมัครงานที่ไหนบอกไม่ไหวที่นี่เขาใช้แรงงานเยอะไม่ไหวพอให้ไปที่หนึ่งบอกไม่เอาที่นี่ใช้แต่หัวไม่ค่อยได้ขยับพอให้ไปทำกลางวันบอกอยากทำกลางคืนพอให้กลางคืนบอกอยากทำกลางวันพ
ขอให้ทำไกลๆบอกไม่ไหวเดินทางทำใกล้ก็ไม่เอาหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่เอานะครับนั่นไม่ใช่ลักษณะของผู้ศรัทธาเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราได้แสวงหาซึ่งปัจจัยยังชีพหรือว่าริสกีของเราที่มันได้ถูกกำหนดมาแก่เราเราไม่ต้องไปเสียใจเราไม่ต้องไปกังวลหน้าที่ของเราคือการแสวงหาให้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ไปการแสวงหาโดยการที่ไปแย่งชิงเอามาหรือไม่ใช่การแสวงหาเพื่อต้องการจะโอ้อวดแต่เป็นการแสวงหาในแนวทางที่ถูกต้องนะครับในแนวทางที่ฮาลาลและไม่ใช่แนวทางที่ฮารอมเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวของเราและแน่นอนไม่ว่าอาชีพนั้นมันจะเป็นอาชีพที่ได้เงินมากหรือจะเป็นอาชีพที่ได้เงินน้อยแต่มันจะมีบารักัตมีความพอเพียงมีความจำเริญอยู่ในเงินนั้นเราเห็นมากมายคนที่ได้อะไรครับมรดกมากมายหลายสิบล้านหลายร้อยล้านถ้าไม่บริหารจัดการให้ดีไม่ต่อยอดในการทำงานแป๊บเดียวไปเราบอกว่าได้มรดกมาหลายสิบล้านหลายร้อยล้านยังไงโอ้โหใช้ยันนู่นแหละลูกหลานยันกิยามัตแต่แป๊บเดียวก็ไปได้พี่น้องดังนั้นอาชีพที่ดีไม่ใช่อาชีพที่ได้เงินเยอะไม่ใช่อาชีพที่มีในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศที่จะโอ้อวดใครได้แต่อาชีพที่ดีคืออาชีพที่ฮาลาลและก็ถึงแม้ว่ามันจะได้ทรัพย์สินตอบแทนมาไม่ได้มากก็ตามแต่มันจะมีบารักัตมีความพอเพียงมีความจำเริญอยู่ในนั้นนะครับสุดท้ายนี้ในฐานะที่เราทุกคนนั้นเป็นบุคคลที่ทำงานและเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทิ้งละเลยในเรื่องราวของศาสนาขอให้เรานั้นได้ไต่ตองและก็คิดอยู่เสมอว่าทุกๆวันที่เราได้ออกไปทำงานนั้นเราได้ทำตามแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะแสวงหาริสกีที่ฮาลาลมาเลี้ยงดูครอบครัวของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานสุขภาพที่ดีให้กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์